วัสดีครับวันนี้ทางช่องบันเทิงคนดังขอเสนอจอห์นวินยูเตียงหักหลังแพชุติมาภรรยาคนสวยประกาศสถานะโสดเป็นข่าวร้อนๆที่ทำเอาแฟนคลับของพิธีกรหนุ่มคนเก่งจอห์นวินยูต่างตกอกตกใจและสับสนมากๆหลังภรรยาคนสวยแพชุติมาได้ลุกมาโพสต์ข้อความประกาศสถานะของตัวเองว่าโสดโดยชี้แจงว่าโสดสักพักแล้วค่ะไม่ต้องมาเมาไม่ต้องถามไม่ต้องยุ่งบอกตรงนี้ด้วยตัวเองจบนะพร้อมกับติดแฮชแท็กถึงจอห์นวินยูสามีอีกด้วยในขณะเดียวกันจอห์นก็ได้ตอบรับเหมือนรับทราบว่าครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวคล้ายกับเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าเริ่มสั่นคลอนแล้วจริงๆเพราะระยะหลังไม่ค่อยได้เห็นภาพหวานๆของสองคนสักเท่าไหร่แต่หลายๆคนก็แอบสงสัยว่าหรือภรรยาแอบวันเล็กๆ เท่านั้นเพราะใน IG ของจอห์นเมื่อวันแม่ที่ผ่านมาเจ้าตัวยังได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกกันอยู่เลยและฝ่ายแพชุติมาก็ยังได้เข้ามาคอมเมนต์เอ่ยขอบคุณจอห์นที่อวยพรและลงภาพน่ารักน่ารักให้ในวันแม่ทางทีมงานบันเทิงคนดังก็ขอให้ครอบครัวของจอห์นวินยูและแพชุติมากลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งนะครับสวัสดี